เร็วๆเข้าร่องเราแล้วเดี๋ยวฝนตกเร็วๆ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 ฝนจะตกแล้วคุณครูสวัสดีครับเท่าไหร่คะ300ครับนี่ค่ะ500ไม่ต้องทอนขอบคุณครับนี่คุณหนูใจดีมากเลยนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้น้องดาวมาแล้วดูสิวันนี้ไม่รู้ว่าจะให้ติปคนขับรถกี่บาทนะอย่างน้อยก็200-300แหละทั้งดาวให้นะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าน้องดาวนี่มีขนมให้คุณครูด้วยค่ะมีของครูด้วยหรอขอบคุณนะคะเยอะด้วยจ้าโอ้ยน้องดาวครูแอบอิจฉาเธอจังเลยอยากเป็นลูกคุณหนูบ้างจังใช่ใช่ใช่แม่ขนาดนั้นหรอมั้งคะคุณครูดาวสรุปบ้านเธอทำงานอะไรถึงได้มีเงินเยอะขนาดนี้พ่อหนูทำงานอยู่เมืองนอกท่านจะส่งเงินมาให้หนูมีหน้าที่ใช้เงินอย่างเดียวโหดีอ่ะอยากเกิดเป็นน้องดาวจังเลยใช่ใช่ใช่นี่ทุกคนจะมีหรือจะจนก็ไม่สำคัญขอแค่เราเป็นคนดีก็พอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะครูป้านั่งที่เร็วเดี๋ยวครูจะสอนแล้วครับช่องรับครูนะค่ะคุณครู AN mode AN mode B bird no ฮัลโหลค่ะคุณแม่โรงเรียนเขาทวงค่าเทอมมาแล้วนะคะแบบนี้หนูก็โดนไล่ออกสิคะค่ะค่ะคุณแม่รีบๆหน่อยนะคะฟองน้ำเป็นอะไรน้องดาวฟองน้ำเป็นอะไรเราไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเราต้องโดนไล่ออกแน่ๆเลยน้องดาวฟองน้ำไม่ต้องกลัวนะฮันนี่เราให้ยืมก่อนน้องดาวจะดีหรอมันตั้งเยอะตั้งแยะเอาไปเถอะนะแล้วไม่เดือดร้อนขอบใจนะน้องดาวไม่เป็นไรเดี๋ยวมีค่อยเอามาคืนเราก็ได้หายไปไหนเนี่ยสวยแล้วเงินกลุ่มด้วยดาวจ้าหาอะไรหรอเงินกลุ่มนะสิมีลูกที่ตกตอนไหนถ้าไม่มีนะพวกเราโดนทำท่อทั้งกลุ่มแน่เอางี้พี่กีต้าเอาเงินน้องดาวไปก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันเฮ้ยน้องดาวไม่เป็นไรพี่เกรงใจอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันไม่ทันขอบคุณนะทำไมยากจังโทรศัพท์ก็จอเล็กจะส่งงานทันไหมเนี่ยโถคุณครูขาเธอลำบากขนาดนี้เลยเหรอคุณครูขาหนูมีของขวัญมาให้ค่ะโหน้องดาวนี่มัน MacBook Pro นี่ใช่ค่ะคุณครูหนูตั้งใจจะมามอบให้คุณครูค่ะครูรับไว้ไม่ได้หรอน้องดาวรับเถอะค่ะคุณครูคุณครูจะได้มีสอนพวกหนูไงล่ะคะอ่ะก็ได้ขอบใจมากนะน้องดาวใดก็มีแต่เธอช่วยปลอบใจดูแลหิวแล้ว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 หิวคุณครูครับนี่มันก็เที่ยงครึ่งแล้วนะครับทำไมพวกเรายังไม่ได้กินข้าวอีกล่ะครับไฟมันดับข้าวก็เลยไม่สุกผูกแล้วแบบนี้จะทำไงล่ะคะคุณครูโอ้ผมหิวมากเลยนะครับคุณครูใช่หนูก็หิวใจเย็นๆก่อนทุกคนใจเย็นๆไฟดับก็สั่งข้างนอกมากินสิแต่มันเปลืองตังค์น้องดาวโหไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสั่งพิซซ่าดีกว่าโหพิซซ่าเหรอแพงนะไม่เป็นไรหรอกโหน้องดาวใจดีจังเลยอ่ะลูกเอากลับหรือบ้างคะเอาสองอย่างเลยได้ไหมได้ได้ขอบใจมากเลยนะน้องดาวไม่เป็นไรค่ะตามสบายเต็มที่เลยสบายอร่อยสอนไหมครับคุณครูไม่เอาค่ะใครเอาซะไม่เอาอุ๊ยหมดเลยจริงสิครับคุณครูครับงานเลี้ยงรุ่นของพวกเราเราจะเอางบมาจากไหนล่ะครับคุณครูค่ะไม่จัดไม่ได้นะคะรุ่นอื่นเขาก็จัดกันตอนนี้ครูบอกตรงๆเลยนะครูก็มืด8ด้านไม่รู้จะเอางบมาจากที่ไหน
โอ้แบบนี้ก็แย่เลยสิครับคุณครูใช่เอางี้ไหมคะเดี๋ยวหนูออกเงินให้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีอีกค่อยมาคืนหนูอีกแล้วเหรอน้องดาวพวกเราเกรงใจเธอนะไม่เป็นไรหรอกค่ะบ้านหนูมีฐานะดีกว่าทุกคนแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบใจมากนะน้องดาวไม่เป็นไรค่ะไม่มีใครเอาซอสเหรอไม่กินจริงอ่ะอร่อยไหมคะคุณครูอร่อยค่ะโอ้โหของเยอะแยะเลยนะเนี่ยครับกีต้าร์ครบไหมผมว่าน่าจะครบนะครับคุณครูนี่เป็นน้องดาวบริจาคเงินให้พวกเราแท้ๆเลยนะเนี่ยเอ๊ะเด็กคนนี้เก็บขวดน่าสงสารจังเลยเนาะใช่ครับคุณครูคุณครูคะเราแบ่งขนมไปให้เด็กคนนั้นดีไหมคะอืมก็ดีนะฟองน้ำหนูฉันมีอะไรจะให้น้องดาวคุณครูจำไว้นะครับเราไม่จำเป็นต้องสร้างภาพเกินกว่าฐานะที่เรามีเพราะสังคมทุกวันนี้ไม่ได้วัดคุณค่าความดีที่ความรวยหรือความจนโหน้องดาวนี่เธออยู่ห้องเช่าแบบนี้หรอค่ะคุณครูแล้วเรื่องพ่อแม่เธออ่ะเธอโกหกใช่ไหมใช่ฟองน้ำเราขอโทษแล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยน้องดาวคือว่าที่จริงแล้วพ่อแม่ทิ้งหนูไปตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆหนูเลยมาเก็บขวดขายค่ะคุณครูแล้วทำไมถึงทำตัวรวยล่ะลูกหนูกลัวว่าจะโดนดูถูกโดนเหยียดหยามหนูเลยทำตัวรวยค่ะคุณครูน้องดาวไม่มีใครดูถูกและเหยียดหยามเธอทั้งนั้นนะน้องดาวครูยอมรับนะว่าข้อดีของเธอคือการขยันทำมาหากินสู้ชีวิตและการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนค่ะคุณครูแต่ข้อที่ไม่ดีก็คือสร้างภาพว่าตัวเองรวยแบบนี้ไม่ดีนะน้องดาวค่ะคุณครูหนูขอโทษค่ะจำไว้นะไม่ว่าเราจะรวยหรือจนขอแค่เราเป็นคนดีก็พอค่ะคุณครูทุกคนด้วยนะค่ะคุณครูกีต้าร์เอ้ยกินข้าวไปเล่นมือถือไปเดี๋ยวข้าวก็ติดคอหรอกโหยยายกวาดบ้านไปบ่นไปเดี๋ยวก็ลื่นหกล้มหรอกพูดแล้วยังเถียงคำไม่ตกฟากอีกตกฟากก็ขาเจ็บสิยายกีต้าร์กินแล้วไม่เก็บยายผมฝากเก็บด้วยแล้วกันผมจะรีบไปเล่นมือถือตาเอ้ยตาเอ้ยนี่มันจะ5 โมงเย็นแล้วนะกีต้านอนทั้งวันเลยนะลูกไม่สบายหรือเปล่านอนทั้งวันเลยไหนให้ยายทำดูสิตัวร้อนหรือเปล่าตัวก็ไม่ร้อนนี่โอ้ยอะไรกันเนี่ยยายคนเขาจะหลับจะนอนยายหัดมีความเกรงใจกันบ้างดิกีต้าทำไมพูดกับยายอย่างเนี้ยถ้าคนอื่นเขารู้เขาจะคิดว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนยายก็ใช่นะสิผมอ่ะไม่มีพ่อแม่มาสั่งสอนนี่ก็อย่าทำตัวแบบนี้สิยายว่าแต่ผมขี้เกียจก้าวร้าวเกเรแล้วยายล่ะเคยโทษตัวเองบ้างไหมกีต้าถ้าแม่เขาอยู่แม่เขาจะรู้สึกยังไงใช่ก็แม่ผมไม่อยู่ไงไม่ใช่เพื่อยายเหรอที่ทำให้แม่ผมต้องถูกรถชนก็เพราะอย่างนี้ไงยายถึงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไปเดี๋ยวนี้นะแม่ก่อนไปหนูเดี๋ยวนี้ที่แม่เลี้ยงหนูมาหนูไม่เคยลืมแล้วเงินเดือนที่หนูให้แม่แม่ก็อย่าลืมแล้วกันชีวิตนี้หนูขอเลือกเส้นทางของหนูเอง
ก็ยายหมดแต่โทษคนอื่นโทษแม่โทษผมยายหาโทษตัวเองบ้างเถอะกีต้ากีต้าลูกกีต้าจะไปไหนเฮ้ยยายเป็ดออมไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวแม่จะสอนกีต้าเองกีต้าหนูอยากกระตันอยู่กับยายนะฮะแม่นั่นแม่เหรอนะแม่ไม่อยากให้หนูต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนแม่แม่จ๋าหนูทนทรมานเหลือเกินจ้ะแม่ยายครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วครับแม่ไปผุดไปเกิดเถอะนะอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวแม่จะสอนกีต้าเองไปผุดไปเกิดเถอะลูกผมขอที่ส่วนกุศลให้แม่นะให้พบภูมิที่ดีนะลูกที่คอยไกวแปลมือที่